ทีนี้เมื่อวานนี้นะคะทางอธิบดีกรมชลประทานค่ะนายประพิษจันมาก็ลงพื้นที่นะคะไปดูสถานการณ์น้ำที่จังหวัดปทุมธานีค่ะอธิบดีบอกว่าในจุดนี้ยังมีเครื่องสูบน้ำที่ยังซ่อมไม่เสร็จนะคะโดยจะมีการนำเครื่องสูบน้ำจากที่อื่นมาเติมให้รวมถึงจะแก้ปัญหาบานประตูที่ไม่สามารถเปิดได้เพื่อช่วยระบายน้ำเมื่อระดับน้ำฝั่งเจ้าพระยาต่ำกว่าค่ะในส่วนของการสูบน้ำหากไม่พอนะคะกรมชลประทานจะมีอุปกรณ์ในการสูบน้ำเคลื่อนที่มาจากเมื่อวันที่7กันยาเท่าที่ทราบฝนตกหนักในพื้นที่ซึ่งก็ได้มีการติดตามข่าวสารจนถึงช่วงเช้าก็ทราบว่าน้ำลดลงเพียง5เซนติเมตรนะคะแต่เมื่อวานเนี่ยโชคดีที่ฝนมันไม่ตกซ้ำลงไปจึงต้องเอาน้ำในคลองออกให้มากที่สุดเพื่อเตรียมรับน้ำฝนที่อาจจะมาอีกนะคะคาดว่าฝนจะมาถึงวันที่10กันยายนจึงได้มีการเตรียมความพร้อมให้ได้อย่างเต็มที่ก็คืออธิบดีทราบแล้วแล้วก็จะมีการนำเครื่องจากที่อื่นเนี่ยมาเติมในจุดนี้ให้นะคะแต่ว่าในเบื้องต้นก่อนเนี่ยนะคะทางผู้อำนวยการกรมชลประทานรังสิตใต้ซึ่งดูแลรับผิดชอบคลองรังสิตประยุรศักดิ์ไปจนถึงพื้นที่จังหวัดนครนายกนะคะบอกว่าเบื้องต้นได้มีการขอความร่วมมือไปยังพื้นที่ต้นน้ำทางนครนายกพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ลพบุรีให้ลดการพร่องน้ำลงในคลองรังสิตเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับชาวรังสิตก่อนนะคะส่วนเรื่องของการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเนี่ยคาดว่าจะดำเนินการได้ภายในวันที่9กันยายนค่ะเพราะว่าจะต้องรออะไหล่ที่สั่งมาจากต่างประเทศนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยกรมชลประทานก็จะส่งเครื่องมาให้ใช้ก่อนครับหนึ่งส่งเครื่องมาเสริมกำลังแล้วก็ประสานกับต้นน้ำเนี่ยนะครับให้ลดการระบายน้ำลงแต่ประเด็นที่มันเป็นปัญหาคือไอ้ที่มันเสียแล้วยังไม่ได้ซ่อมเขาก็อธิบายว่าผู้รับเหมาเขาบอกอะไรมันรออะไรต้องรออะไรจากต่างประเทศค่ะนิดเดียวค่ะนะคือถ้าในพื้นที่รู้ว่าเอ๊ะนี่มันกำลังเข้าหน้าคือถ้าเป็นภาษาสงครามเข้าหน้าศึกปะทิติดดาบปลายปืนแล้วเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือสัมภาระของเราเนี่ยนะมันยังขาดตกบกพร่องคือรออะไรก็รอไปอันนี้เข้าใจได้อยู่การแจ้งข้างบนว่าเครื่องที่รังสิตมันไม่พอนะขอมาเสริมหน่อยได้ไหมเพราะเดี๋ยวน้ำมันมาอันโน้นนี่นั่นเนี่ยมันจะรับมือไม่ทันนะอันนี้มันกลายเป็นว่าพอถึงแบบจวนตัวนี่ที่พอดีต้องลงมาเองเลยอันนี้ผมว่านี่ในทางในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับมันก็ต้องดูกันละเอียดนะคือถ้ามันแบบไม่พอยังไงอะไรก็ต้องประสานงานกันอ่ะไม่อย่างนั้นพอมาแบบเนี้ยนะก็ผลเป็นผลเสียกับชาวบ้านด้วยใช่ค่ะมาแก้ปัญหากันทีหลังแบบนี้ก็ชาวบ้านก็ค่อนข้างเดือดร้อนนะคะ